ศึกเมียเสกอีฟขึ้นศาลฟ้องการมินประมาทกล่าวหาเสียหายรุนแรงเมื่อเวลาประมาณ 9:30 นครับของวันที่16พฤษภาคมที่ห้องพิจารณา909ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกครับศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์คดีดำอ.อ่าง 83/2562 ที่นางสาวอภิสยาพัฒนาวรทรัพย์ครับหรืออีฟแฟนสาวของเสกโลโซหรือนายเสกสรรสุขพิมายร็อกเกอร์ชื่อดังครับเป็นโจทยื่นฟ้องนางวิภากรสุขพิมายหรือการอดีตภรรยาของเสกโลโซเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีเมื่อวันที่18ธันวาคม2561ครับจำเลยได้พิมพ์ข้อความหมิ่นประมาทใส่ความโจททำนองกล่าวหาและหมิ่นประมาทอย่างรุนแรงทำให้ผู้ที่พบเห็นเข้าใจผิดโดยประการที่น่าจะทำให้โจทเสื่อมเสียชื่อเสียงดูถูกหมิ่นเกลียดชังโจทจึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362 382และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560มาตรา16ทางนี้ครับศาลได้ไต่สวนมูลฟ้องโจทเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงนัดฟังคำสั่งว่าคดีจะมีมูลหรือไม่ในวันที่19มิถุนายน2562เวลา 9:00 นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ